ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกดไลค์รูปไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหนกิ๊งให้กับรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยแซ่บโชว์ค่ะวันนี้ปิดแมสยังสวยทะลุแมสเลยเพราะว่าอยู่กับพี่ธัญญาแล้วก็เป็กกี้ศรีธัญญาค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มด้วยเรื่องที่น่ายินดีของคนไทยดีกว่าจริงมากมากเลยค่ะพี่ยาโอ้โหได้เชียร์ไหมได้เชียร์ไหมได้เชียร์ค่ะอยู่ที่บ้านกรี๊ดลั่นเลยคุณสามีน้ำตาไหลร้องไห้เลยดีใจมากๆกับเหรียญทองเหรียญแรกของเราใช่ค่ะกับน้องเทนนิสกับโคชเชนะคะซึ่งต้องบอกว่าน้องสามารถที่จะทำคะแนนได้แบบชนะในเวลาแค่เวลา7วินาทีสุดท้ายอะคุณฉิวว่าต้องบอกว่าใจสู้มากแล้วก็ท่าแห่งความทรงจำอะไม่รู้เรียกว่าท่าอะไรที่เป็นเอาขาไปตวัดหลังตรงนั้นนะคะพี่เหมือนน้องขาไม่มีกระดูกเลยคือเป็นท่าที่เขาเรียกว่าเป็นท่ายากมากๆเลยแล้วว่าไม่ใช่นักกีฬาเทควันโดทุกคนจะทำได้แล้วน้องอะเก่งท่านี้ด้วยเก่งมากซึ่งวันนี้นะคะต้องบอกว่าน้องเทนนิสและโค้ชเออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยก่อนอื่นขอแสดงความยินดีนะคะกับทั้งน้องเทนนิสและโคเชด้วยนี่หายตื่นเต้นหรือยังอะลูกค่ะยังไม่หายตื่นเต้นเลยค่ะดีใจมากๆนอนไม่หลับมา 2-3 วันติดเลยค่ะโถนี่คือกักตัวอยู่ที่ภูเก็ตเข้าวันที่3แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมากักตัวที่ภูเก็ตค่ะหนูได้ทานอาหารที่หนูอยากทานหรือยังอะลูกได้ทานแล้วค่ะแล้วก็มีแบบว่าพี่ที่ภูเก็ตค่ะส่งอาหารมาให้เยอะเลยค่ะต้องขอบคุณผ่านทางนี้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าจะบอกว่าแบบอยากกินเค้กอยากกินขนมแบบว่าทุกคนเอามาให้เยอะเลยค่ะค่ะชื่นใจนะคะคือน้องเทนนิสขากว่าจะได้เหรียญทองครั้งนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยต้องแลกมาด้วยความเพียรอะไรบ้างค่ะแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็น้ำตาในตาฝึกซ้อมทุกวันเลยค่ะก็กว่าจะผ่านมาได้มันก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะแต่พอมาถึงวันนี้มันก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเหนื่อยแต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปค่ะทั้งแบบเวลาที่เราจะได้ไปเที่ยวเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวทุกอย่างเราต้องทุ่มเทให้กับคอนโดค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ทำสำเร็จค่ะเห็นว่าตอนซ้อมนี่ต้องให้ผู้ชายเตะทุกวันเลยเหรอคะค่ะก็มีการฝึกซ้อมกับน้องผู้ชายทุกวันเลยค่ะเพราะว่าโค้ชก็แบบว่าอยากให้การฝึกซ้อมให้เหนื่อยให้หนักที่สุดค่ะเพื่อที่จะวันแข่งจะได้แบบว่าเบาๆค่ะนี่ไม่ใช่การไปโอลิมปิกครั้งแรกเคยไปมาแล้วที่ริโอเกมปี2016รอบนั้นแพ้กลับมาเห็นบอกเกือบถอดใจจะไม่เล่นเทควันโดแล้วค่ะตอนเมื่อ5ปีที่แล้วที่ริโอค่ะก็ไปแพ้รอบ8คนสุดท้ายเพียงไม่กี่วิค่ะค่ะก็เป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนฝันร้ายแล้วก็เป็นบาดแผลที่เจ็บปวดสำหรับหนูมากเลยค่ะก็เกือบจะเลิกเล่นแล้วแต่ว่าโค้ชแล้วก็พ่อก็พยายามบอกว่าให้กลับมาแก้ไขเรายังมีโอกาสในอีกหลายๆสนามค่ะค่ะครั้งนี้ทำให้หนูกลับมาค่ะครั้งนี้สุดท้ายประสบความสำเร็จแต่มันก็แอบไปเหมือนครั้งที่แล้วเพราะว่าก็มีหัวใจเหมือนกันเหลืออีกไม่กี่วิตอนเด็ดเวลาสุดท้ายน้องกลับมาทำคะแนนตีตื้นได้ตอนนั้นน่ะในใจคิดอะไรอยู่มันแค่แบบไม่กี่วิเองค่ะตอนนั้นหนูก็เห็นว่าเหลือเวลาไม่เยอะแล้วค่ะหนูก็บอกตัวเองว่าแบบว่าต้องเข้าไปทำคะแนนแล้วก็เอาทุกทางทุกท่าทุกอย่างที่เราซ้อมมาใส่ให้หมดภายในไม่กี่วิที่จะหมดนั้นแหละค่ะแต่ว่าที่เห็นน่ะน้องเทนนิสคือสีหน้านิ่งมากจริงๆแล้วว่าน้องเทนนิสเองมีการฝึกจิตใจด้วยใช่ไหมคะค่ะมีการฝึกจิตวิทยาด้วยค่ะก็คือแบบฝึกวันเว้นวันเลยค่ะก็คือไม่น้อยไปกว่าการฝึกทางด้านร่างกายเลยค่ะก็เขาก็แบบสอนให้แบบว่ามีสติมีสมาธิแล้วก็มีการจินตนาภาพถึงบรรยากาศสนามเพื่อให้แบบว่าไม่ตื่นเต้นแล้วก็เล่นได้ดีเหมือนที่ซ้อมค่ะโค้ชคะต้องยกความดีความชอบให้โค้ชด้วยสอนลูกศิษย์ได้เก่งมากเลยโค้ชขาเหลือไม่กี่วิแล้วตอนนั้นคิดไหมคะว่าเราจะชนะครับก็
ตื่นเต้นจริงๆครับก็จริงๆก็ใจครับเพราะว่ารอบชิงด้วยเพราะฉะนั้นวันนั้นก็ผมบอกว่าก็ต้องเล่นเต็มที่พยายามเตะเยอะๆเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้ความสำเร็จครับค่ะเห็นตอนพักเบรกอะค่ะโค้ชตอนพักเบรกโค้ชพูดอะไรกับน้องก็ไม่รู้อะค่ะให้กำลังใจน้องว่าไงอะคะณตอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ตอนที่พักก็พยายามบอกเรื่องเป็นผู้ต่อสู้เตะอะไรผู้ต่อสู้เทคนิคอะไรบ้างแล้วก็พยายามให้พักพยายามพักให้เกเรื่องเป็นเทคนิคต่างๆครับแล้วก็ผมก็บอกให้ใจลึกๆแล้วก็ต้องทำได้เรื่องพีมือเราก็ดีกว่ายกเขาแล้วก็ถ้าเล่นเต็มที่พยายามมั่นใจอันนี้ก็เราก็ได้ชนะด้วยครับค่ะกลับมาที่น้องเทนนิสนะคะเห็นว่าตอนที่เราคะแนนกำลังตามอ่ะวันนั้นมีข้อผิดพลาดด้วยเหรอคะน้องเทนนิสค่ะก็มีข้อผิดพลาดค่ะตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะเล่นได้ดีกว่านี้ค่ะค่ะคือแบบว่าต้องในเรื่องของน่าจะเป็นเวทีที่แบบว่าเป็นรอบชิงแล้วก็แบบมีความตื่นเต้นเยอะค่ะก็กลับไปก็ต้องแก้ไขเพราะว่าจะเป็นน้องใหม่ขึ้นมาค่ะก็ยังไม่ค่อยมีวิดีโอให้หนูกับโค้ชได้ศึกษามากเท่าไหร่อะค่ะแต่ก่อนมาเราก็ได้ศึกษามาค่ะค่ะบินกลับมาถึงเมืองไทยภาพที่เราเห็นคือภาพที่งดงามมากๆเลยน้องได้ก้มลงกราบเท้าคุณพ่อเลยแล้วก็คือหลังจากนั้นคุยอะไรกันบ้างอะคะกับคุณพ่อค่ะเหมือนครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวนักกีฬาค่ะคือแบบตั้งแต่ชื่อเล่นของลูกๆเลยค่ะพ่อก็คือชอบเล่นกีฬามากแล้วมันก็เป็นความฝันของพ่อคนหนึ่งอะค่ะหนูก็ได้เหรียญทองอันนี้มันก็เป็นเหรียญที่พ่อรอมาทั้งชีวิตแล้วหนูก็ทำมันได้สำเร็จค่ะหนูก็ดีใจแล้วหนูก็บอกพ่อว่าเราทำได้แล้วค่ะนี่แล้วก็ให้เหรียญคุณพ่อแบบคล้องเลยนะคุณพ่อก็ดีใจเลยนะคะส่วนโค้ชครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วโค้ชขาเห็นบอกโค้ชจะได้สัญชาติไทยได้หรือยังคะโค้ชก็ยังไม่ได้ครับแต่ว่าเรื่องเอกสารต่างๆเราก็ครบหมดครับก็น่าจะหลังจากกักตัว2อาทิตย์เราก็ขึ้นไปกรุงเทพเราก็ยื่นเอกสารจากสมาคมเทควันโดครับค่ะดีใจไหมคะโค้ชครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับน่ารักมากค่ะน้องเทนนิสค่ะประโยคแรกที่หนูคุยกับพ่อหนูคุยว่าไงอ่ะลูกคุยกับใครนะคะคุยประโยคแรกที่หนูคุยกับพ่อค่ะกับคุณพ่อหนูพูดว่าอะไรอะคะค่ะหนูพูดว่าหนูทำได้แล้วหนูทำได้แล้วพอแบบว่ามันเป็นแบบความฝ่ายฝันแล้วก็หนูก็รอบนี้มันก็เสียดายมากๆที่พ่อไม่ได้มาเชียร์หนูถึงขอบสนามอะค่ะปกติไปแข่งที่ไหนพ่อก็จะมาหนูก็จะมองเห็นพ่อตลอดทุกครั้งที่หนูคะแนนตามหนูเหนื่อยหนูก็จะหันไปเจอพ่อแต่ว่ารอบนี้ก็คือน่าเสียดายที่พ่อไม่ได้มาดูที่ขอบสนามแต่พอเจอกันวันนั้นหนูก็ดีใจมากๆก็เลยก้มกราบพ่อแล้วก็ให้เหรียญกับพ่อค่ะแล้วหลังจากวันนี้วางแพลนอนาคตในวงการเทควันโดว่าไงบ้างคะก็ไม่ใช่เพียงแค่เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญนี้เท่านั้นนะคะหนูก็จะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมให้หนักขึ้นเพราะว่ามีคนก็แบบว่าเขาก็คงแบบมองเราแล้วก็ตั้งใจจะมาเอาชนะเราค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเทคนิคต่างๆให้โค้ชแก้เกมจะเป็นคนนั้นให้ได้แล้วก็หนูก็จะทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะโค้ชเชค่ะณตอนนี้เป็นว่าเด็กๆทุกคนอยากเป็นนักกีฬาเทควันโดหมดเลยสายกีฬาเป็นสายที่ดีแล้วอยากให้โค้ชแบบเชิญชวนหน่อยว่าการที่จะเป็นนักกีฬาเทควันโดเนี่ยเด็กๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโค้ชขาก็ไม่มีอะไรเตรียมไปครับก็ถ้าอยากเรียนเทควันโดก็ถ้าพยายามหาก็เที่ยวที่บ้านครับแล้วก็จริงๆก็เทควันโดก็แค่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแยะครับถ้าใครสนใจก็ไปจิมเทควันโดแล้วก็ตรงเป็นตอนแรกก็ไม่ต้องไม่ต้องจริงจังก็ได้ก็ไปสนุกๆแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนใหม่ๆแล้วก็แต่คนโตคือได้ป้องกันตัวเองแล้วก็น่าจะถ้าสมเยอะๆก็น่าจะพยายามมีโอกาสความสูงด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็สนใจเรียนแต่คนโตก็ผมก็ให้
ใครสนับสนุนจริงๆครับค่ะนะคะโค้ชน่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้แน่นอนทุกคนก็คือโอ้โหมีพี่เป็นแบบไอดอลนะโค้ชด้วยนะคะนะกักตัวเสร็จแล้วนะคะเชิญที่รายการของเรานะคะโค้ชขาน้องเทนนิสมานะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยโค้ชเชกับน้องเทนนิสขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องจะมาเจอกันในรายการของเราเดี๋ยวบอกวันที่อีกทีนึงให้กักตัวให้เสร็จก่อนนี่เพิ่งกักตัวไป3วันเองพี่ย่าขาดีใจเนาะชื่นใจอ่ะชื่นใจสุดๆเลยเก่งมากๆค่ะดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆด้วยนะคะ